คราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ10อาหารบำรุงไตใน7-Elevenนั่นเองนะครับบางคนบอกโอ้หาซื้อของกินยากมีอะไรกินในเซเว่นแล้วทำให้ไตเราดีขึ้นไหมมีนี่ไง10อย่างเอาไปอันดับแรกน้ำสะอาดนี่แหละไม่ต้องผสมไม่ต้องด่างไม่ต้องกรดไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นน้ำสะอาดดื่มอย่างน้อยวันละ8แก้วหรือ10แก้วผมดื่มวันละ15แก้วแบบนี้นะครับเลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้นไตทำงานได้ดีขึ้นอันดับที่2ผลไม้หวานน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นชมพู่นะครับสามารถทานได้นะครับมีวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระมีกากใยร่างกายดีขึ้นไตดีขึ้นอันดับที่3กรีกโยเกิร์ตนะครับแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงนะครับและโปรไบโอติกที่ดีแบบมากๆแนะนำเป็นรสธรรมชาติมีไขมันแบบปกติวันหนึ่งสักถ้วยหนึ่งนะครับกินกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือใส่ถั่วเปลือกแข็งลงไปก็ได้เช่นกันอันดับที่4ไข่ต้มรวมไข่แดงด้วยนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ไตเสื่อมมากไตเสื่อมนิดหน่อยไข่แดงกินได้วันหนึ่งไข่ต้ม 2-3 ฟองไม่ได้มีปัญหาอะไรโปรตีนคุณภาพสูงนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้นั่นเองอันดับที่5ถั่วอัลมอนด์นะครับเน้นเป็นถั่วอัลมอนด์อบไม่ใส่เกลือนะครับถ้าจะใส่ให้เลือกเป็นเกลือชมพูได้แค่ถุงเล็กถุงเดียวพอกินวันละถุงเล็กกินไม่เกินนั้นกินมากกว่านั้นจากดีจะกลายเป็นไม่ดีอันดับที่6สลัดผักให้เลือกผักใบเขียวเป็นหลักนะครับอุดมด้วยวิตามินและเส้นใยต่างๆนะครับแป้งและน้ำตาลต่ำน้ำสลัดให้เลือกแบบน้ำตาลต่ำแล้วกินเนี่ยใส่แค่1 ใน 3พอโอเคป่ะอันดับที่7ครับปลาทูน่ากระป๋องแนะนำเป็นในน้ำแร่หรือน้ำมันมะกอกถ้ามีแต่ในน้ำเกลือก็บีบน้ำเกลือทิ้งแล้วบีบมะนาวใส่แทนแล้วสับแล้วซอยพริกใส่หัวหอมแดงใส่แหมเด็ดขาดนะฮะอร่อยมากนะครับอันดับที่8ครับแอปเปิลแนะนำว่าให้เป็นแอปเปิลที่กินพร้อมเปลือกนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีหั่นขายอยู่แล้วเนาะอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยท่านสามารถซื้อทานได้เลยนะครับวันละสักครึ่งถึง 1ลูกเนี่ยก็เพียงพอมากๆแล้วอันดับที่9ครับเต้าหู้หรือน้ำเต้าหู้แนะนำนะครับถ้าเป็นเต้าหู้เนี่ยให้ปรุงแบบที่เขาเรียกว่าต้มตุ๋นนึ่งอบแต่ไม่ทอดโอเคป่ะหรือว่าอาจจะเอาเต้าหู้แข็งเนี่ยไปผัดกับตัวถั่วงอกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นต้มซุปก็ได้นะครับอย่างนี้โอเคน้ำเต้าหู้ให้เลือกที่ไม่มีน้ำตาลผสมเป็นรสธรรมชาตินั่นเองนะครับจะเพิ่มโปรตีนหรือเปล่าก็แล้วแต่ถ้าท่านออกกำลังกายเยอะจะกินสูตรเพิ่มโปรตีนก็ได้นะครับอันดับที่10อะโวคาโดใน 7-Eleven เดี๋ยวนี้มีอะโวคาโดขายนะครับบางสาขาเนี่ยเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยมันดีมากๆแล้วฮิตมากๆแล้วมันดีจริงๆมันไม่ใช่แค่ฮิตนะครับแนะนำวันละครึ่งลูกก็พอนะครับกินอะโวคาโดครึ่งลูกบวกสลัดผักใส่ทูน่าใส่ไข่ต้ม2ฟองดื่มพร้อมน้ำสะอาดตบท้ายด้วยแอปเปิลสักครึ่งลูกโหฟินหั่นเต้าหู้ใส่อีกคือ10อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับท่านสามารถทานรวมกันได้เลยนะครับเป็นซุปเปอร์ฟู้ดใน1มื้อได้เลยนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ย10อาหารเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายของท่านดีขึ้นทีละนิดแต่ต้องอย่าลืมว่าถ้าท่านจะบำรุงไตของท่านลดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับควบคุมความดันให้ดีนะครับรักษาโรคเบาหวานนะครับคุมระดับฮอร์โมนอินซูลินให้ดีแบบนี้ครับค่าไตจะดีขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งกับทาน10อาหารนี้เป็นประจำชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนครับโอเคครับก่อนจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย